สวัสดีค่ะกลับมาเจออีกแล้วนะวันนี้นะคะจะมาลองของใหม่ให้ดูกันนะคะเป็นของที่กำลังฮิตแล้วก็เป็นกระแสในตอนนี้เลยนะคะเป็นอายแชโดว์ของแบรนด์ซิกทีนะคะเขาออกมาแค่สีเดียวนะตอนนี้เขาบอกว่าเขาเป็นอายแชโดว์ที่ใช้ง่ายนะคะคือใช้แค่ปาดเดียวก็สามารถแต่งตาได้เสร็จเรียบร้อยในขั้นตอนเดียวเลยนะคะก็จะเหมาะกับมือใหม่แล้วก็เหมาะกับวันเร่งรีบอะไรอย่างนี้นะคะมีการเซิร์ชใน Instagram นะคะเพื่อดูว่าใช้อะไรยังไงบ้างเพราะว่านี่คือการใช้ครั้งแรกเลยนะใช้ไม่เป็นนะคะถ้าเกิดว่าลิกใช้ผิดไปก็แนะนำกันด้วยนะแล้วก็ขออภัยเพื่อนๆด้วยนะคะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าอายแชโดว์ของแบรนด์ซิกทีนเนี่ยสำหรับผิวลิกพอใช้แล้วจะรอดไหมนะคะแล้วก็มาดูการใช้กันว่าพอใช้จริงแล้วเป็นยังไงบ้างจะใช้ง่ายหรือเปล่าจะเหมาะกับมือใหม่ไหมแล้วก็มีความสะดวกรวดเร็วขนาดไหนนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะแพ็กเกจจะเป็นแบบกระดาษอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็หน้าปกเนี่ยเขาจะให้ฟีลเหมือนกับว่าเป็นหนังสือแมกกาซีนนะด้านหลังเนี่ยเขาก็จะมีขั้นตอนบอกไว้เป็นภาษาเกาหลีแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะเดี๋ยวเรามาแกะลองพร้อมๆกันเลยนะคะแกะออกมาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ทุกคนเขาจะออกมาแค่สีเดียวนะคะเป็นโทนสีที่ใช้แต่งได้ทุกๆวันนะเขาก็จะใส่มาให้ในกล่องอย่างนี้นะคะค่อนข้างเล็กเลยนะแต่ก็สะดวกกับการพกพาไปข้างนอกนะเพราะว่าพกพาง่ายนะคะอันไม่ใหญ่เลยนะอันเล็กๆนะนี่นะคะเปิดมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนเป็นโทนสีน้ำตาลทองนะคะสวยดีนะโทนสีอย่างเงี้ยทุกสีผิวทาได้นะคะนะคะก็จะเป็นแปรงอันเล็กๆอย่างนี้นะคะแล้วก็จะมีโลโก้ซิกทีนของเขานะคะมีความนุ่มอยู่นะแล้วก็แปรงเนี่ยมีความแน่นเลยนะคะสวอชสีกันดูก่อนนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนี่เขาก็จะออกมาอย่างนี้ทุกคนเป็นแบบไล่เฉดสีเลยนะคะเฮ้ยสีชัดอยู่นะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะให้สีอายแชโดว์สีทองเนี่ยดูเยอะขึ้นกว่าสีน้ำตาลนะคะก็ขยับแปรงขึ้นมาอีกนะคะเนี่ยประมาณนี้นะคะแล้วก็วนอย่างนี้เลยทุกคนนี่ก็จะได้แบบนี้นะคะอ่ะเรามาลองกันเอานี้ข้างบนเม็ดสีมีความชัดเจนนะคะแล้วก็ชิมเมอร์เนี่ยมีความละเอียดเลยนะคะโทนสีของเขาเนี่ยให้ความเป็นธรรมชาติดีเลยนะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจะแตะสีใหม่อ่ะแนะนำว่าให้เอาแปรงเนี่ยมาสะบัดอย่างนี้ก่อนนะคะเพื่อให้แปรงเนี่ยสะอาดขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ติดสีเดิมเนาะเวลาที่เราจะไล่สีใหม่อะไรเงี้ยจะได้แบบว่าเป็นสีที่เสมอกันนะคะทีนี้เราก็มาลองของจริงกันบ้างนะคะนี่นะคะเอาด้านที่เป็นสีน้ำตาลเข้มเนี่ยอยู่ข้างล่างนะคะแล้วก็สีทองอยู่ข้างบนเนาะนี่ปาดเดียวนะคะเดี๋ยวขอเคลียร์หน่อยก็อันนี้คือการลองครั้งแรกนะก็จะประมาณนี้เอ้ยเรียกว่าไม่ได้แย่นะเนี่ยใช้นิ้วมือเกลี่ยตรงนี้นิดหน่อยพอก็ได้แล้วอ่ะทุกคนถ้าเกิดว่าไม่พอก็ย้ำได้อีกรอบนึงไม่ต้องมาคอยไล่สีแล้วทุกคนได้สีที่เป็นธรรมชาติด้วยนะคะแล้วก็เหมาะกับเพื่อนๆที่ต้องการความเร่งรีบในการแต่งตานะนี่นะคะก็จะมาเป็นแบบครึ่งๆเลยนะคะมาเดี๋ยวเรามาลองกันอ๋อง่ายดีอะทุกคนอันนี้คือแบบที่2นะเน้นให้สีน้ำตาลดูชัดขึ้นดูเข้มขึ้นกว่าสีทองนะคะอันนี้ก็จะดูแบบเน้นชั้นตาให้มีสีน้ำตาลเยอะขึ้นกว่าเดิมนะคะทีนี้ก็มาลองแต่งแบบที่3กันบ้างนะคะคือแต่งข้างบนด้วยแล้วก็ขอบตาล่างด้วยนะคะเรียบร้อยทุกคนก็จะได้เป็นประมาณนี้นะคะอันนี้คือแบบที่3นะคะคือทาทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่างด้วยนะลุคนี้เนี่ยก็ยังสามารถแต่งได้ทุกๆวันนะคะยังเป็นโทนธรรมชาติอยู่นะคะโทนสีของเขามีความซอฟต์ดีนะ
หลังจากที่ลองเล่นดูแล้วนะคะจะบอกว่าเขาเป็นอายแชโดว์ที่ใช้ง่ายจริงๆคือปาดรอบเดียวก็ได้สีตาที่เหมือนกับมีการไล่เฉดสีมาแล้วนะคะแล้วก็โทนสีที่เขาทำเนี่ยเป็นโทนธรรมชาตินะคะเป็นโทนที่ใช้ได้บ่อยๆเลยคือเราสามารถแต่งตาได้หลายแบบอะถ้าเกิดว่าอยากได้โทนสีน้ำตาลที่เข้มหน่อยก็ขยับแปรงให้ชิดลงมาอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าอยากได้โทนสีทองที่เข้มหน่อยเงี้ยก็ขยับแปรงขึ้นมาข้างบนอย่างเงี้ยเวลาใช้แปรงปาดอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีพวกฝุ่นผงร่วงลงมาเท่าไหร่ชิมเมอร์มีความละเอียดนะคะเวลาที่เราแต่งตาอย่างเงี้ยจะได้ความวิงที่ดูเป็นธรรมชาติดูไม่เยอะเกินไปสามารถใช้แต่งไปเรียนไปทำงานก็ได้นะคะคือมันไม่ใช่แบบเป็นวิงแบบแนวงานกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยเป็นวิงธรรมชาติเขาออกแบบแพ็คเกจมาเป็นขนาดที่กระทัดรัดนะคะพกพาง่ายตัวแปรงของเขาอะรู้สึกว่าจับยากไปนิดนึงนะคะเวลาจับเนี่ยจะรู้สึกว่าเหมือนเขาจะหล่นตลอดเวลาเลยรู้สึกว่าไม่ค่อยถนัดมือเท่าไหร่นะคะแล้วก็แปรงค่อนข้างเล็กถ้าเกิดว่าทำหล่นหายเนี่ยอาจจะหาไม่เจอได้เหมือนกันนะตรงที่จับของเขาอะถ้าเกิดเขาออกแบบมาให้มีความยาวกว่านี้นิดนึงอะไรเงี้ยน่าจะโอเคเพราะว่าเวลาจับแล้วรู้สึกว่ามันจะหลุดมือตลอดเวลาแต่ว่าก็ชอบตรงที่เขาออกแบบมาได้พอดีกับบอกตานะคะคือเวลาปาดอย่างเงี้ยแล้วอะมันพอดีกันเลยคือมันไม่เลอะเทอะตรงแถวใต้คิ้วไม่มีกระจกให้นะคะคือถ้าเกิดว่ามีกระจกให้ก็คงจะดีเนาะแบบว่าพกพาไปข้างนอกแล้วมีกระจกแบบเปิดมาแล้วมีกระจกเลยอะไรเงี้ยมันก็จะสะดวกในการเติมระหว่างวันได้นะคะก็รู้สึกว่าเอ้ยราคามันค่อนข้างจะสูงอยู่เหมือนกันนะสำหรับน้องๆที่ยังเรียนอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดใครต้องการซื้อความสะดวกรวดเร็วต้องการความใช้งานง่ายอะไรเงี้ยก็ลองหามาใช้ดูเพราะว่าเขาใช้งานง่ายจริงนะคะวันนี้ก็มาลองให้ดูเพียงเท่านี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะถ้าเกิดว่าใครเคยใช้อายแชโดว์ของแบรนด์16 Brand แล้วเนี่ยคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะว่าใช้แล้วเป็นยังไงบ้างนะคะใครที่มีคำถามอะไรเพิ่มเติมเนี่ยคอมเมนต์ถามกันได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะหรือว่าถ้าเกิดต้องการติดตามเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่ Facebook และ Instagram ชื่อเดียวกันเลยชื่อว่าลิกาตรงนี้นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วเราไปเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ Can't see in front of me, my enemies. I've tried every possibility.